นะโมตัสสะภะคะวะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสริมสุขค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านทางไลน์กลุ่มไตรสิกขานะคะก็เริ่มต้นชั่วโมงมี9ท่านนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook ทางโลกโซเชียลนะคะที่ติดตามฟังการสนทนาธรรมทางไลน์กลุ่มไตรสิกขาของพวกเรานะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2565คศ2022นะคะก็เป็นเวลาช่วงหนึ่งในสังสารวัฏที่เราจะได้มาร่วมเจริญกุศลร่วมกันนะคะก็คือการสนทนาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะในตอนต้นชั่วโมงนี้ก็ช่วงนี้มีผู้ใหม่เข้ามาในไลน์กลุ่มเยอะนะคะก็ขอให้โอกาสผู้ใหม่ถามคำถามถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะเพราะว่านานๆจะประชุมสายกันทีนึงไม่ทราบวันนี้พี่วินมีคำถามอะไรไหมคะก่อนจะเข้าสนทนาหลักถามได้เลยค่ะทุกเรื่องเลยค่ะก็คือเห็นคุณหมอโพสต์เกี่ยวกับเรื่องจริต6ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ผมเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงโพสต์เรื่องจริต6ครับมีใครโพสต์ก่อนหน้านั้นไหมฮะไม่มีค่ะคือตัวเองเนี่ยพอว่างๆก็อ่านพระไตรปิฎกที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือค่ะก็เสิร์ชคือมันจะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราเปิดหน้าไหนเนี่ยมันจะเมมหน้าเอาไว้ก็แค่กดไปแล้วก็อ่านแบบใช้ตาอ่านพอเจอ wording อะไรที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะค่อยๆศึกษาค่อยๆตามพระไตรปิฎกไปไงคะก็เลยคิดว่าจริต6ก็เป็นเรื่องสำคัญพุทธจักขุก็สำคัญค่ะเรียนเชิญค่ะคุณหมอครับคืออย่างนี้ผมแปลกใจเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งคุยเรื่องจริต6นะฮะแล้วก็คือคุยเมื่อเช้านี้เองนะฮะเรื่องจริต6ว่าเวลาที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยนะครับแล้วหรือว่าเวลาเราเจอคนที่เข้ามาอยู่ในห้องเนี่ยแล้วเราคุยกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของจริตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแล้วการเจริญสติเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้คนเจริญสติเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาจริตอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีศัพท์ผมยังเรียกไม่ค่อยถูกนะศัพท์อะไรนะศัพพัญญุตญาณพระศัพพัญญุตญาณสัพพัญญูสัพพัญญูสัพพัญญูครับโอเคสัพพัญญุตญาณนะครับขอบพระคุณนะครับพระพุทธเจ้าท่านจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีจริตอะไรมีปัญญาระดับไหนแล้วท่านก็จะใช้วิธีสอนตามแบบนั้นใช่ไหมครับตอนนี้เราเนี่ยถ้าเราเป็นคนธรรมดาซึ่งเรายังไม่ได้มีญาณอย่างนั้นนะครับเราก็จะรู้เราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละคนจริตอะไรนะครับพระพุทธเจ้าได้คือได้แบ่งไว้แล้วว่ามี6จริตใช่ไหมครับราคะจริตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมี2คำถามอ่ะครับนะพอดีเมื่อเช้าผมพูดเรื่องนี้ผมแปลกใจมากคือเอ๊ะผมก็พยายามค้นดูว่าผมได้โพสต์มาในห้องนี้หรือเปล่าคุณหมอพูดเรื่องเดียวกันเลยมันเหมือนธรรมะจัดสรรนะครับคือวันเนี้ยผมมีคำถามเลยว่าโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งคนไว้6จริตมีราคะจริตมีโทสะจริตนะฮะจนไปถึงพุทธจริตใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้นะครับว่าจะเทศนายังไงนะฮะให้คนไหนบรรเข้าใจข้อธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้คำถามผมก็คือว่าแล้วพระพุทธเจ้าได้บอกไหมครับว่าเราจะสังเกตยังไงว่าคนไหนมีราคะจริตโมหะจริตนะฮะแล้วตัวเราเองเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะนี่คำถามแรกนะครับหนึ่งรู้ได้ยังไงนะครับแล้วถ้าเรารู้ตัวเราเองนะฮะว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะฝึกยังไงอะครับถ้าเป็นคนราคะจริตอะไรเงี้ยนะครับมากหรือว่าเป็นคนโมหะจริตมากหรือว่าศรัทธาจริตมากนั่นคือคำถามที่สองนะหนึ่งแล้วก็คำถามที่สามก็คือว่าพอทั้งหมดเนี่ยแล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่
โทสะจริตอย่างเดียวใช่ไหมครับคือมันเป็นส่วนผสมแล้วเรามีอะไรที่มากกว่าก็จะเด่นชัดเรื่องนั้นโอเคสามคำถามครับคำถามที่สามคืออะไรนะคำถามที่สามคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้เป็นจริตใดจริตหนึ่งเป็นส่วนผสมของจริตทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางอันที่มันมีมากกว่ามีสัดส่วนมากกว่าก็เลยทำให้เรากลายเป็นเหมือนคนเป็นโทสะจริตแต่จริงๆแล้วเราก็มีโมหะจริตอยู่ในตัวเราอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันแยกกันไปเลยครับอ๋อค่ะก็รบเรียนเชิญอาจารย์เผชิญตอบคำถามนิดนึงนะคะเชิญอาจารย์เผชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับครับเรื่องจริตเนี่ยนะครับก็มีกล่าวโดยนัยยะที่จริตทงอย่างที่มีการสนทนากันไปนะครับคือในวิสุทธิมรรคนะครับแล้วก็ในบางแห่งอย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะกล่าวถึงจริต2นะครับมีกล่าวจริต2แต่ในวิสุทธิมรรคเนี่ยมีอีกในหนึ่งท่านก็กล่าวว่าบางท่านก็กล่าวมีจริต3อันนี้คือตัวเลขนะครับตัวเลขที่มีการกล่าวถึงจริตนี่ก็โดยศัพท์จริตก็ดียังพยายามหาตรงนี้อยู่เหมือนกันว่ามันท่านอธิบายว่ายังไงคือโดยทั่วไปก็จะหมายถึงความเหมือนโน้มเอียงหรือความหนักไปทางไหนอะไรประมาณนั้นนะครับคือลักษณะของความประพฤติหรือความคิดหรืออัธยาศัยเนี่ยนะครับที่ว่าจะโน้มเอียงหรือหนักไปทางไหนก็จะเป็นโดยบุคคลนะครับก็จะเรียกว่าเป็นบุคคลจริตนั้นๆมันน่าจะเป็นในหน้าของครับสมาชิกใหม่กรุณาปิดไมค์ด้วยครับขอให้กินเหนียวอันต้องกินข้าวของมันนักปฏิทังสมาชิกที่ท่านเข้าใหม่กรุณาปิดไมค์ด้วยครับไปมันบังเอิญมันเหลือท่อมตรงนี้ไม่กินควดดูดแล้วนะไม่กินแต่ลมพอครับก็เรื่องจริตนะครับในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านแสดงไว้6อย่างที่ตัวเลขที่ทราบกันแล้วว่าจะมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตแล้วก็วิตกจริตซึ่งท่านแสดงจริต6อันนี้ก็จะเป็นการกล่าวโดยในของเรื่องของกรรมฐานที่เหมาะสมนะครับคือท่านจะอธิบายในกรรมฐานกหานนิเทศนะครับในสมาธินิเทศในวิสุทธิมรรคก็ท่านก็เหมือนประมาณว่าถ้าหากว่ามีการเจริญกรรมฐานที่ตรงกับจริตหรืออัธยาศัยหรือการสะสมมาเนี่ยก็จะเหมาะแล้วก็จะได้ผลดีประมาณนั้นนะครับก็จะเนื่องกับเรื่องของสมถกรรมฐานนะครับหรือกรรมฐาน40นะเป็นโดยตรงท่านอธิบายเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ในสติปัฏฐานสูตรนี้ท่านจะกล่าวถึงตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตนะครับในที่นั้นจะกล่าวเพียง2ประเภทเท่านั้นแล้วก็ในวิสุทธิมรรคอีกในที่ท่านกล่าวถึงบางท่านกล่าวถึง3ก็คือตัณหามานะทิฏฐิอันนี้ก็เป็นลักษณะของความประพฤตินะครับมันก็จะคล้ายๆจริยานั่นนะครับหรือการดำเนินหรือความเป็นไปความสังสมที่มีการทำเคยชินหรือทำจนเป็นอุปนิสัยประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านจะกล่าวอย่างที่เรียนแล้วว่าท่านจะกล่าวในยากของธรรมที่จะเหม
หมาะสมกับการเจริญกรรมฐานข้อไหนอันนี้คือในนัยยะตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับพระพุทธภาพนะครับพระองค์จะรู้ในเรื่องของอัธยาศัยซึ่งอันนั้นก็จะกว้างนะครับในธรรมยาของพระอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงว่าจริตจริงๆนั้นมันมีกว้างขวางมากตามจำนวนของบุคคลด้วยก็ได้นะครับคือนับประมาณไม่ได้เลยคือแต่ละคนก็มีที่แตกต่างกันออกไปอาจารย์ครับผมคุณณเรศครับคุณณเรศหรือเปล่าครับไม่ได้ไหมครับคุณณเรศครับโอเคขอบคุณครับเชิญครับผมครับโดยทั่วไปเวลากล่าวถึงรายละเอียดสำหรับภาพภูมิภาคที่จะแสดงธรรมที่ตรงกับอัธยาศัยหรือการสะสมมาของผู้ที่ฟังพระธรรมเทศนานะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีพยานยานหนึ่งรู้สึกจะใช้คำว่าสัพพัทธะสัพพัทธะคามินีปฏิปทายานประมาณนั้นนะครับเป็นอาสาธนายานซึ่งจะต่างจากสัพพัทธิปยานไปคือมันจะเป็นความรู้ที่รู้ตรงว่าเขาประพฤติอะไรมาแล้วก็จะแสดงธรรมโดยกรรมฐานธรรมะประเภทไหนที่จะให้ตรงกับอัธยาศัยของผู้นั้นนะครับซึ่งก็จะมีกว้างขวางมากเลยนะครับสำหรับคนนั้นครับคุณณเรศคุณณเรศค่ะเสียงไมโครโฟนเปิดนะคะแล้วก็มีเสียงภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนแทรกเข้ามาไม่ทราบจากทีวีหรืออะไรรบกวนปิดให้นิดนึงนะคะเพราะว่าคนติดตามฟังทางคลิปเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาฟังไม่ถนัดค่ะรบกวนคุณณเรศปิดไมโครโฟนให้ด้วยค่ะคุณณเรศก็ขอบพระคุณค่ะระวังไมโครโฟนหลุดนะคะทีนี้เรียนถามอาจารย์ประเชิญเมื่อกี้คุณวินถามว่าข้อที่หนึ่งก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนอื่นมีจริตอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญช่วยตอบข้อที่หนึ่งหน่อยค่ะครับจริงๆในข้อนี้ที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคก็จะมีการเรียกว่ามีข้อสังเกตของจริตหรืออัธยาศัยของแต่ละคนซึ่งตรงนี้นะครับผู้ที่เป็นอาจารย์ที่จะให้กรรมฐานท่านก็จะสังเกตในการประพฤติหรือการกระทำที่มีในชีวิตประจำวันนี้นะครับผู้ที่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยท่านก็จะพอรู้โดยการสังเกตในความประพฤติในแต่ละวันนะครับก็จะพอสังเกตได้แต่ว่าจะไม่เหมือนกับพระพุทธภาคนะครับคือเป็นบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการเหมือนประมาณการหรือเป็นการดูโดยคร่าวๆโดยส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะอาจจะไม่รู้อย่างแท้จริงเหมือนกับที่ท่านพระสารีบุตรที่สอนลูกศิษย์ของท่านนะครับท่านก็คิดว่าคนหนุ่มๆก็น่าจะโดยมากก็จะเป็นยังมีความยินดีในกามอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็จะสอนอสุภกรรมฐานซึ่งก็ไม่ตรงกับจริตอัธยาศัยของผู้ฟังที่เป็นพระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงได้พาลูกศิษย์ของท่านนะครับไปเฝ้าพระพุทธภาคซึ่งพระพุทธภาคก็ได้ตรวจดูแล้วก็ทราบถึงอัธยาศัยของผู้นั้นว่ามีการสะสมมาอย่างไรก็ได้มีการแนะนำกรรมฐานที่ตรงนะครับซึ่งผู้ที่รู้แล้วก็ตรงจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นระดับพระปัญญาของพระพุทธภาคแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นอาจารย์ที่สอนกรรมฐานทั่วไปนี้นะครับอาจจะรู้ในเพียงบางส่วนโดยสังเกตตามที่มีความประพฤติมา
ความประพฤติในชีวิตประจำวันนะครับที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคก็จะมีความแตกต่างของอัธยาศัยของคนที่มีการแสดงออกทางกายทางวาจากับเชิญท่านอื่นร่วมสนทนาครับขออนุญาตนะคะพูดถึงจริต6เนาะที่โพสต์ลงในไลน์กลุ่มเนี่ยค่ะคือเป็นสิ่งที่ทำไมถึงทรงแบ่งออกเป็นจริตทั้งหมดเป็น6อย่างนะคะสิ่งนี้เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากกรรมในอดีตที่เรียกว่าเป็นชนกกรรมเป็นกรรมที่นำเกิดเนี่ยนะคะในขณะที่ทำกรรมมีบริวารแวดล้อมหรือมีเหตุการณ์แวดล้อมด้วยสภาพอารมณ์จิตใจของตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะคะเช่นทำบุญด้วยแต่สลับกับโกรธหงุดหงิดแบบนี้นะคะหรือบางคนเมาเหล้าอยู่เราให้ทานนะคะแบบมึนๆเมาๆอ้าวเจอขอทานเอาตังค์ให้ขอทานก็จะเป็นกุศลที่ถูกเจือบริเวณแวดล้อมด้วยอกุศลพอเกิดมานะคะเกิดมาก็คือเป็นโมหะจริตทีนี้ขอเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าจริตทั้ง6เนี่ยทรงตรัสกับผู้ที่กำลังจะรับกรรมฐานค่ะหมายความว่าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสนใจที่จะอบรมบ่มอินทรีย์นะคะจะทำสมถะจะทำวิปัสสนาพวกนี้นะคะเพื่อขัดเกลากิเลสเนี่ยเพราะว่ากรรมฐานที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นพวกของสมถะกับวิปัสสนากรรมฐานจะมีอยู่2อย่างเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุที่จะต้องทำหลังจากที่ฉันอาหารแล้วบิณฑบาตแล้วนะคะส่งน้ำแล้วหมดกิจธุระแล้วเนี่ยก็จะทรงสอนว่าให้ทำอยู่2เรื่องก็คือทำคันธทำเรียกว่าอะไรคะเรียนคันธธุระกับวิปัสสนาธุระนะคะวิปัสสนาธุระเนี่ยก็รวมทั้งสิกขา3ทั้งหมดเลยนะคะส่วนคันธธุระก็คือเรียนพระปริยัติธรรมทีนี้เวลาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงคือพวกเนี้ยฟังธรรมอะไรมาดีแล้วก็มารับกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคนะคะจึงทรงแบ่งพระภิกษุออกเป็นทั้งหมด6จริต6จริตก็อย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆไม่ได้เป็นมาแบบนี้นะคะทุกอย่างมีเหตุทำเหตุเอาไว้เองนะคะบางคนเกิดมาแล้วเป็นคนใจดีก็คือตอนทำบุญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมีจิตโสมนัสยินดีไม่มีโทสะแทรกนะคะก็อาจจะมีโลภะสลับกับกุศลก็ได้นะคะถ้าโลภะสลับมากหรือแวดล้อมด้วยกรรมนั้นที่กำลังทำบุญอยู่เนี่ยเกิดมาก็จะเป็นราคะจริตประมาณว่าอาจจะชอบแต่งตัวนะคะหรือเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นราคะจริตแต่มีปัญญาและจะทำกรรมฐานละจึงทรงที่จะตัดสอนนะคะว่าถ้าเป็นผู้ที่มีราคะจริตเนี่ยให้ไปเจริญอสุภกรรมฐานถ้าเป็นคนขี้โกรธให้เน้นหนักไปทางเมตตาภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นคนคิดมากให้ไปดูลมหายใจถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเป็นศรัทธาจริตนะคะก็ไปเรียนพระพุทธคุณเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างนี้เป็นต้นตามที่โพสต์ลงไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริต6ที่แบ่งปันนะคะทีนี้ถามว่าคำถามของพี่เอกวินเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีจริตอย่างไรคำตอบคือเราไม่สามารถรู้ได้ค่ะแต่เราพอจะอนุมานคร่าวๆได้ว่าเอ้ยคนนี้ขี้โกรธนะแต่โอกาสผิดมีเยอะเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านกล่าวเลยว่าแม้กระทั่งผู้มีปัญญารองจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านพระสารีบุตรเถระผู้เป็นเอกอัครสาวกฝ่ายขวาคือฝ่ายปัญญาเนี่ยทั้งหมดสาวกทุกองค์เนี่ยท่านพระสารีบุตรมีปัญญารองจากพระพุทธเจ้าก็คือมีปัญญามากกว่าพุทธสาวกทุกท่านเลยจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านยังไม่ทราบเลยนะคะไม่สามารถที่จะเป๊ะๆให้กรรมฐานเป๊ะๆได้นะคะอันนี้เป็นเรียกว่าอยู่ในพุทธวิสัยนะคะแล้วก็ยังมีตัวอย่างอีกคือมีพระภิกษุ2รูปรูปหนึ่งเป็นพี่นะคะเป็นพระที่เป็นพี่แล้วเป็นพระ
ป็นพระอรหันต์แล้วนะคะส่วนน้องเนี่ยคือพี่ก็จะสอนกรรมฐานให้น้องคือให้เรียนแบบบอกให้เรียนปริยัตินะอะไรนะปรากฏว่าท่านจุลปันโถกอ่ะท่านก็ไม่สามารถที่จะเรียนพระปริยัติธรรมได้ท่านจำพระธรรมอะไรไม่ได้เลยนะคะพี่ก็เลยบอกว่าโอ้อย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วอะไรทำนองแบบก็คือเหมือนพูดทำนองว่าคงไปสึกดีไหมหรืออะไรทำนองอย่างเงี้ยคือไม่ไหวแล้วนะแค่จำแค่นี้ยังไม่ได้แล้วจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท่านก็เหมือนกับว่าท่านจะไปฆ่าตัวตายนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าพระมีพระภาคก็เสด็จมาโปรดก่อนว่าให้กรรมฐานพระมีพระภาคทรงเสด็จมาโปรดก็มาสนทนาด้วยอะไรด้วยแต่ก็คือทรงเล็งญาณมาแล้วแหละว่าท่านจุลปันโถกอ่ะจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ท่านก็เสด็จมาโปรดนะคะนี่เป็นพุทธกิจในแต่ละวันก็คือทรงเล็งพยานก่อนว่าวันนี้ทรงจะไปโปรดใครที่อินทรีย์บารมีพร้อมที่จะบรรลุธรรมนะคะแล้วก็ทรงให้กรรมฐานที่ไม่มีหมอครับค่ะแต่แค่นั้นนี่คือท่านจะสึกครับเพราะพี่สายท่านไล่สึกอะไรจะไปสึกไม่ใช่ฆ่าตัวตายครับตรงนี้ขอแค่นั้นค่ะขอเข้ามาพระรัตนตรัยค่ะก็คือท่านจะสึกนะคะเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงให้กรรมฐานที่ไม่มีอยู่ในกรรมฐาน38หรือกรรมฐาน40กองนะคะคือให้ท่านไปถูผ้าค่ะให้ผ้าสีขาวแล้วก็ให้ไปถูผ้าสีขาวอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งผ้าเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำจากการถูแล้วท่านก็บรรลุธรรมขึ้นมาว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำนองอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็บรรลุธรรมนี่คืออยู่ในพุทธวิสัยค่ะทรงทราบว่าท่านไหนจะใช้กรรมฐานอะไรนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นคำตอบที่ตอบพี่วินว่าไม่ทราบไม่มีเราจะไม่ทราบว่าใครเป็นจริตไหนนะคะข้อที่สองมาสู่คำถามข้อที่สองพี่วินถามว่าแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราสังเกตตัวเองว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนเป็นจริตไหนในจริตหกเนี่ยแล้วจะให้ทำอย่างไรให้ปฏิบัติทำอย่างไรก็เรียนเชิญอาจารย์มาเชิญช่วยตอบคำถามข้อที่สองนิดนึงค่ะครับจริงๆก็อย่างที่เรียนและก็ที่คุณหมอได้แนะนำไปนะครับว่าจริงๆแล้วก็ยังถ้าตามในสติปัฏฐานที่ว่ามีตัณหาจริตแล้วก็พุทธิไอ้ทิฏฐิจริตนั่นนะครับคือในที่นั้นท่านกล่าวถึง2จริตเท่านั้นเนี่ยก็ทั่วไปที่ทราบมานะครับก็คือประมาณว่าจริงๆเราเรียกว่าอกุศลมันก็มีหมดนะครับประมาณว่าเอาราคะก็ใช่ขี้โกรธก็ใช่เอกุศลนะครับโมหะก็มีบางช่วงก็ของผมลืมหรือบางครั้งก็วิตกจริตคิดมากเป็นต้นนะครับคือโดยฝ่ายอกุศลเนี่ยก็มีกันเต็มๆเหมือนทั้งนั้นนะครับซึ่งก็มีการสะสมมามากมายก็มีที่มีการฟังอย่างอาจารย์ท่านก็แนะนำนี้นะครับว่าคือก็เจริญไปทุกอย่างนั่นแหละเจริญกรรมฐานที่มีในคำสอนนะครับก็ควรศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เจริญสลับไปสลับมาตามสมควรกับกาลที่เหมาะสมเพราะนั้นในส่วนตัวของแต่ละท่านนี่นะครับก็ถ้าสังเกตมันคือมันก็จะมีทั้งนั้นแหละครับบางโดยเฉพาะฝ่ายอกุศลมันก็มีออกลายมาให้เห็นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะหรือที่เป็นวิตกที่เป็นฝ่ายฟุ้งซ่านหรือความสาวสบ้านคิดมากนั่นนะครับก็มันก็มีทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าถ้าจะเดามันก็ถูกทั้งหมดประมาณนั้นถูกทำนองที่ว่ามันมีหมดนะครับเพราะนั้นเมื่อจะแก้ก็ต้องแก้ทุกอย่างตามกาลอันสมควรที่เหมาะสมที่ว่าช่วงไหนมีจิตประเภทไหนนะครับมีอกุศลประเภทไหนคุ้มรุมก็แก้ตรงตัวเรียกว่าใช้อาวุธให้เหมาะสมตามสมควรกับในการรบแต่ละครั้งนะครับซึ่งก็จะไม่ตายตัวครับเรียนเบื้องต้นตอนนี้กันครับเชิญพี่ภาคินค่ะเห็นพี่ภาคินเปิดไมค์พี่วินแป๊บนึงค่ะส
จริต6เนี่ยนะท่านอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมรรคผมโพสไปแล้วหน้า167เป็นต้นไปเปิดดูดัชนีทางท้ายเล่มของวิสุทธิมรรคเรื่องจริตก็จะเห็นท่านจะบรรยายเรื่องจริตไว้จริต6ไว้เรียบร้อยเราก็ไปอ่านดูไปอ่านดูแล้วดูที่เราจะตรงจริตไหนจริงๆแล้วเนี่ยพาคินค่ะหนูรบกวนพี่พาคินอ่านได้ไหมคะเผื่อบางท่านที่ชอบฟังมันเปิดไม่เป็นไม่ใช่ยาวอุ้ยเป็นหน้าๆเลยอธิบายค่อนข้างละเอียดเนี่ยเรื่องจริตเนี่ยเรายังไม่เคยได้อ่านกันยาวอุ้ยเป็น10หน้า167ไปเปิดท้ายเล่มดัชนีดูเรื่องจริตแล้วก็จะได้พลิกถูกว่าหน้าไหนแต่ผมถ่ายรูปลงไปแล้วใน LINE แล้วเดี๋ยวพอจบรายการแล้วไปดูแล้วก็ไปอ่านได้หน้า167ถึงต้นไปทีนี้ก็คือท่านจะอธิบายไว้แล้วก็คุณก็ดูแต่ละคนก็ดูว่าตัวเองเนี่ยไปเข้าอันไหนมันก็ไม่มีใครบอกใครได้หรอกนอกจากอ่านไปแล้วก็อยู่ที่การเรียนธรรมะของเราด้วยพอเรียนไปแล้วเราก็ค่อยรู้แต่จริงๆแล้วมันก็ผสมนั่นแหละแต่ละคนดูแล้วก็ผสมนี่ตกลงผมดูแล้วผมเป็นทุกจริตอ่ะก็สรุปว่าไม่รู้แล้วก็เจริญไปอย่างที่อาจารย์ไปเจอบอกก็เจริญไปทุกอันน่ะดูที่อันไหนจะบอกแต่จริงๆระยะยาวไปนะก็จะรู้เหมือนกันว่ากรรมฐานอันนี้เราไม่ถูกกับเราจะค่อยรู้เหมือนกันแต่อ่านไปก่อนแล้วกันแล้วเราจะไปตรงกันไหนนี่เรื่องจริตเนี่ยนะคนที่จะรู้จริงๆอย่างที่บอกก็คือพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันเป็นอาสาธารณญาณเขาเรียกอาสยานุสยญาณอาสยานุสยญาณอาสยานุสยญาณก็คล้ายๆคำเดียวกับอนุสัยดีเลทของแต่ละคนเนี่ยท่านเจ้าจะรู้เราจะรู้ว่าควรจะเทศบทไหนเรื่องไหนกับใครแต่เรื่องเวลาจะเหมาะสมตอนไหนเนี่ยก็เป็นอีกญาณหนึ่งอินทรียะปริโยปริยัติญาณอินทรีย์จะแก่แล้วยังไม่ถึงอย่างท่านปุคคุสาติเนี่ยพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเรื่อยจนกว่าอินทรีย์ก็ถึงจะกล้าแล้วเหมาะละก็คืนนั้นท่านจะได้เทศให้ฟังอย่างเงี้ยสองญาณเนี่ยสำคัญเป็นพุทธจักขุใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเฉพาะเลยอินทรียะปริยัติญาณญาณอย่างรู้อินทรีย์อันยิ่งอันหย่อนของสัตว์อาสยานุสยญาณยังญาณอย่างรู้อันนี้ผมอ่านตามนะอนุสัยอะไรเนี่ยที่นอนเรื่องของสัตว์เป็นสองญาณในอาสาธารณญาณ6อาสาธารณญาณ6ก็คือหมายถึงญาณที่มีแต่ชอบพระพุทธเจ้าเท่านั้นญาณที่3ก็ได้ยมกะปาฏิหาริยญาณญาณที่ทำปาฏิหาริยมกะญาณที่4มหากรุณาสมาบัติญาณญาณในการเข้ามหากรุณาสมาบัติเพื่อจะส่องว่าสัตว์ที่ไหนที่จะไปทรงโปรดในวันนั้นสัพพัญญุตญาณญาณที่รู้สิ่งทั้งปวงอนาวรณญาณอนาวรณญาณญาณอันไม่มีที่ขอบเขตอันนี้ก็เป็นสาธารณญาณ6ของพระพุทธเจ้าโอเคคุณครับสาธุค่ะเชิญอาจารย์เชิญขอบคุณเติมตรงนี้นิดนึงครับพอดีก่อนหน้านี้หมอจะพูดผิดไปว่าทยานที่สัพพัทธคะครับพระไม่มีปฏิปทาญาณซึ่งไม่ใช่อย่างที่พี่ปะกินพูดว่าในตรงนี้มันเป็นอาสยานุสยญาณ นะครับที่เป็นพยานที่ไม่สาธารณะคนทั่วไปซึ่งคำขยายความนะครับท่านอธิบายว่าในญาณนี้พระตถาคตย่อมทราบฉันทาเป็นที่มานอนกิเลสอันนอนเนื่องจริตอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายย่อมทรงทราบชัดภัพพสัตและอภัพพสัตนี่คือลักษณะของอาสยานุสยญาณนะครับคือทั้งกิเลสที่นอนเนื่องมาเนี่ยมีอะไรมากแล้วก็จริตแล้วก็อัธยาศัยนะครับแล้วก็อธิมุตจริตนี่เป็นความประพฤติอธิมุตเนี่ยอัธยาศัยอันนี้คือพยานที่จะทราบโดยตรงนะครับก็เป็นพยานตรงนี้ที่จะแสดงเทศนาให้ตรงกับอัธยาศัยครับเติมข้อนี้ก่อนครับ
มาเชิญพี่วินค่ะพี่วินเปิดไมค์เมื่อสักครู่ครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญนะครับที่จริงๆแล้วผมเมื่อกี้นี้มีนึกถึงคำว่าอนุสัยก็เลยอยากจะเหมือนจะเป็นคำถามต่อแต่ยังไม่ถามตอนนี้นะครับแต่ขอบคุณว่าพออาจารย์ประเชิญพูดเนี่ยก็มีเรื่องจริตกับอนุสัยเนี่ยอนุสัยนี่ผมก็จะมีคำถามนะฮะแต่ไว้ถามคราวหน้านะครับตอนนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการรู้จริตเนี่ยคือผมมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับผมฝึกเจริญสตินะฮะแล้วอยู่เป็นออนไลน์นะครับแล้วก็อยู่ในห้องที่มีผู้ฝึกหลายคนนะครับแล้วอาจารย์ที่นำฝึกเจริญสติท่านก็มีจริตของท่านใช่ไหมครับแล้วคนที่ฝึกในห้องเนี่ยก็สมมติมีอยู่10คนทุกคนก็จะมีจริตไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้มันก็จะเจอปัญหาว่าเวลาที่ให้ทำกรรมฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางคนที่แบบก็ไม่ชอบแบบนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนมันก็เลยทำให้แต่ละคนได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันตอนนี้ผมเห็นประโยชน์พอได้คุยวันนี้นะครับคือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมีสัพพัญญุตญาณใช่ไหมครับหรืออาสนานุสาสญาณหรือผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าที่อาจารย์เผชิญบอกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าควรจะนั่งกรรมฐานอะไรตอนนี้ถ้าผมคือตัวเราเองก็ไม่สามารถรู้ของตัวเราเองเพราะปัญญาเรายังไม่ถึงหรืออาจารย์